มื่อนี้ว่าจะมาตัดเอานอกล้วยอยู่นี่นะครับเสียดายนะครับพี่น้องก็มีหลายนอนะครับพอดีว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของญาตินะครับเพิ่นก็ว่าให้มาเอาไปปลูกเลยนะครับอยู่นี่ก็จะมีนออยู่ประมาณ7นอล่ะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวให้โอปอเพิ่นถ่ายให้เนาะครับเนาะพี่น้องพุดง่ายเนาะครับเบิ่งทรงสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมื้อนี้ก็มาขุดนอกล้วยกันครับพี่น้องเอาไปปลูกครับอุ้ยน้ำไหลอ้าวต้นนะครับพี่น้องอุ้ยครับพี่น้องหนึ่งนอครับหนึ่งนอแล้วเห็นพ่อปะเห็นนะครับพี่น้องนอที่หนึ่งนะครับอย่าลืมถมใหม่คือเก่านะครับพี่น้องครับให้เกิดขึ้นมาใหม่นอต่อไปนะครับพี่น้องน้อยๆก็เอาครับพอดีสวยๆครับพอดีงามครับกล้วยบ้านนอกเข้ากับจังซี่แหละครับพี่น้องเพิ่นก็จะบ่ค่อยเบิ่งนะครับบ่ค่อยตัดแต่งบ่ได้หรอกครับปล่อยไปตามธรรมชาติปลูกถิ่มเลยนี่กับโบแมนเสียมขุดนอกล้วยนะครับเป็นเสียมธรรมดานะครับเดี๋ยวไปแต่งไม้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปแต่งไม้ครับพี่น้องครับจัดแล้วแล้วนะครับก็ได้แต่ถ้าเหมือน6ต้นนะครับพี่น้อง6ต้นเอาปอขนไปเร็วครับก็เดี๋ยวไปพ่อกันอยู่สวนเลยครับก็จะเอาไปปลูกเลยนะครับพี่น้องเวลาขนไปเลยจ้าขนไปเลยโอเคไปครับพี่น้องครับไปสวนนะครับเขาไปปลูกเลยครับครับพี่น้องครับจากก้อนอื่นก็จะให้น้ำจะให้น้ำนี่ก้อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ห่างๆฝนแล้วนะครับพี่น้องครับก็เอานอกล้วยมาตัดหลักจังไว้ครับพี่น้องครับมาหลังหนักจังไว้นะครับอ
ำความสะอาดหน่อยนึงครับพี่น้องเราใช้ลงไก่ก็จะเน่านะครับแตงออกจังไหมกับปลูกเลยนะครับพี่น้องครับต้องลดน้ำนะครับใส่น้ำลงไปแล้วนะครับชุดนี้ผมจะบดตัดนะครับผมจะล่องเบิ่งนะครับบางท่านก็บอกว่าเกวียนน้ำว่าไม่ต้องตัดก็ได้นะครับผมก็ล่องเบิ่งนะครับพี่น้องชุดนี้จะไม่ตัดนะครับก็จะเบิ่งการจะเริ่มเติบโตแล้วครับพี่น้องว่าเป็นแนวใดเนาะครับเนาะโอเคครับปลูกง่ายครับมือนี้ครับมื้อนี้ขุดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องขุดไว้เรียบร้อยทุกต้นมื้อนี้ก็บ่ต้องรดน้ำนะครับใส่ร่องพื้นไปแล้วนะครับครับต้นสุดท้ายครับพี่น้องครับโอเคครับเรียบร้อยครับพี่น้องมื้อนี้ก็6ต้นนะครับทยอยปลูกไปเรื่อยครับพี่น้องครับก็ใกล้จะเต็ม3แถวแล้วนะครับนี่ก็มาเต็ม2แถวแล้วครับก็ปลูกไปมือละหน่อยนะครับนี่ก็จะปลูกอีกแถวนึงนะครับมีอยู่ต้นนึงนะครับแถวนี้ก็จะปลูกมาอีก4ต้นเสริมไปเรื่อยครับเสริมไปเรื่อยครับมื้อนี้ก็ขอบคุณโอปอครับมาเป็นหมู่นะครับครับสวัสดีพ่อแม่แล้วสวัสดีจ้าครับผมมาเป็นหมู่คือเก่ามาเล่นน้ําคือเก่าล่ะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ผมเบาโชคกับโอปอนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า